นี้ครับผมหนักเลยครั้งที่สองคือมาโผล่ตรงบันไดนะครับโผล่หน้าเข้ามาดูผมเห็นเต็มๆตาเลยก็คือว่าผมก็คือว่าด้วยความง่วงนะครับผมแล้วดื่มเบียร์ไปแล้วมันง่วงวันนี้ผมได้ยินเสียงอะไรรอบข้างนะจนกระทั่งว่าแฟนฝันว่าเห็นนู้นเห็นนี้ปุ๊บแล้วแฟนผมก็ได้ไหว้เขานำไก่นำหมูมาไหว้นะครับแต่ตอนนี้บรรยากาศผมเลยนะครับรอบๆผมมีแต่โกรธทั้งนั้นเลยครับผมมีเสียงเริ่มก๊อกก๊อกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเวลากลางคืนเวลาก่อนที่ผมยกไปทำงานจนประมาณ 2-3 ทุ่มแต่ก่อนผมเล่นดนตรีนะครับผมเป็นมือกลองเสียงเขาเห็นนะครับคือเขาเห็นเป็นผู้หญิงฟันดำมานั่งอยู่ตรงบันไดมา3ครั้งครับผมมา3ครั้งครั้งที่2เห็นอยู่ตรงบันไดครั้งที่3นี่คือมาแม่แฟนผมก็นอนอยู่แล้วก็มาลูบหน้าเลยครับไม่ต้องดับเทียนไม่ต้องดับอะไรเลยนะครับล็อกทางไหนเนี่ยพิธีกรของเรากำลังพาแขกรับเชิญเดินเข้าไปยังจุดนั่งเล่าเรื่องผีให้ผีฟังครับซึ่งสถานที่ในค่ำคืนนี้เป็นป่าช้าเก่าแก่จากคำบอกเราจากคนในพื้นที่นี้ได้เล่าเป็นเรื่องราวต่อกันมาว่าหากใครได้เข้ามาในป่าช้าแห่งนี้ยามค่ำคืนมักจะพบกับสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้บางคนก็พูดถึงการพบเห็นดวงวิญญาณบางคนก็พูดถึงเรื่องดวงไฟที่ลอยขึ้นมาเหนือป่าช้าแห่งนี้และเนื่องจากป่าช้าแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากหลังจากการเล่าเรื่องผีให้ผีฟังเสร็จแล้วแขกรับเชิญของเราจะหาทางออกมาเองได้หรือไม่หรือจะสัมผัสกับสิ่งใดก่อนไปติดตามกันครับหลังจากที่คุณเล็กจุดธูปจุดเทียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะให้คุณเล็กนะครับพูดถึงบรรยากาศโดยรอบให้กล้องฟังหลังจากนั้นเริ่มเล่าเรื่องผีของคุณเล็กได้เลยครับนี้ปักไว้ยังไงครับเนี่ยปักไว้ในกระถางธูปครับพี่ครับผมลองฟังกันดูดีๆนะครับในขณะที่คุณเล็กจุดธูปแม้จะไม่มีการสวดหรือพูดอะไรเลยแต่เหมือนสิ่งที่มองไม่เห็นรอบๆคุณเล็กจะสัมผัสได้และในขณะเดียวกันนั้นหมาก็หอนทั้งวันเลยครับซึ่งบอกได้คำเดียวว่าร้อนสุดๆครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมนายพนุปรางนวล นะครับผมหรือว่าดีเจเล็กกี้นั่นเองครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับที่ผมได้เห็นผีนะครับผมจากบ้านเก่าที่ผมเคย อาศัยอยู่นะครับเคยเช่าอยู่ที่นั่นนะครับผมก็อยู่ตอนแรกๆก็ไม่มีอะไรนะครับผมอยู่กับแฟน2คนนะฮะจนกระทั่งว่าแฟนฝันว่าเห็นนู้นเห็นนี้ปุ๊บแล้วแฟนผมก็ได้ไหว้เขานำไก่นำหมูมาไหว้นะครับแต่ตอนนี้บรรยากาศผมเลยนะครับรอบๆผมมีแต่โกรธทั้งนั้นเลยครับผมแล้วที่ผมนั่งอยู่ก็เป็นเขาด้วยนะครับผมก็รู้สึกวังเวงนะครับขนลุกครับมาต่อนะครับผมก็ได้เอาไก่มาไหว้นะครับเอาหมูมาไหว้แล้วพอไหว้เสร็จนะครับพอหลังจากไหว้นี้ครับผมก็บ้านที่ผมอยู่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติแล้วครับอย่างเช่นว่ามีเสียงบ้านผมมี2ชั้นดังนั้นข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนนะครับเป็นบ้านไม้เก่าด้วยแล้ว
ข้างบนผมไม่ได้นอนนะครับผมจะนอนอยู่ข้างล่างข้างบนนี้ผมตากผ้ามั่งอะไรมั่งเพราะเป็นไม้เพราะว่าเนื่องจากว่าผมทำงานกลางคืนพอนอนเสร็จปุ๊บประมาณ 7-8-9 โมงแต่ก่อนเนี่ยผมจะเริ่มตื่นกันแล้วก็เลยมานอนข้างล่างกันนะครับข้างบนเป็นไม้มันร้อนนะฮะก็มีเสียงเริ่มก๊อกก๊อกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเวลากลางคืนเวลาก่อนที่ผมจะออกไปทำงานจนประมาณ 2-3 ทุ่มแต่ก่อนผมเล่นดนตรีนะฮะผมเป็นมือกลองเสียงไม่ทันได้เล่าเรื่องดีเลยครับท่านผู้ชมก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่ทำให้แขกรับเชิญของเราช็อกตกใจหากว่าท่านผู้ชมดูภาพจากทางกล้องอีมุมของเราจะเห็นได้ว่าม้วนสายสินได้กลิ้งตกมาเองต่อหน้าทั้งที่บริเวณรอบๆมีเพียงแค่แขกรับเชิญของเรานั่งเล่าเรื่องผีอยู่เพียงลำพังเท่านั้นครับมีเสียงแล้วก็เล่ากันต่อครับผมพอนี้เสร็จปุ๊บก็เริ่มโหอันนี้ผมกลัวมากครับผมดูขนลุกเนี่ยมองเองพอเริ่มไหว้ก็มีสิ่งที่ผิดปกตินะครับตอนแรกผมก็ยังไม่เจออะไรครับผมเรื่องของเรื่องคือว่าแม่ของแฟนเก่าผมเขาเจอก่อนเขาก็ตอนนั้นผมเล่นดนตรีอยู่พอผมเล่นดนตรียังไม่เสร็จเลยครับผมประมาณนักตีหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมช่วงเวลาพักเบรกอันนี้ครับผมเขาก็โทรมาว่าเฮ้ยมาถามผมว่าบ้านมีอะไรมาถามลูกเขาชื่อปัดปัดบ้านมีอะไรทำไมมีเขาเห็นนะครับคือเขาเห็นเป็นผู้หญิงฟันดำมานั่งอยู่ตรงบันไดมาสามครั้งครับผมมาสามครั้งครั้งที่สองเห็นอยู่ตรงบันไดครั้งที่3นี่คือมาแม่แฟนผมก็นอนอยู่แล้วก็มาลูบหน้าเลยครับแกก็กลัวแกก็โทรให้ผมรีบกลับมาเลยผมก็พอเล่นดนตรีเสร็จผมก็รีบกลับมากับแฟนเลยมาดูมาถามแกก็กลับต่างจังหวัดเลยแล้วนั้นวันนั้นกลับเลยแกกลับเลยแกไม่นอนค้างนะฮะไม่นอนค้างแล้วผมอยู่ก็ไม่มีอะไรเนื่องจากว่าผมทำงานเรื่องกลางคืนก่อนจะกลับบ้านก็ตีสามตีสี่ไปตามแฟนผมเลิกประมาณตีห้าแฟนผมเป็นนักร้องเลิกประมาณตีห้าผมก็นอนรอแฟนผมก็ไม่เคยได้เจออะไรครับผมจนกระทั่งว่าผมเลิกกับแฟนแล้ววันนั้นผมเลิกกับแฟนแล้ววันนั้นประจวบเหมาะว่าที่ว่าเป็นวันพระวันหยุดที่ผับเขาปิดนะครับผมไม่ได้ทำงานแล้วเป็นวันพระใหญ่ด้วยครับวันเข้าพรรษาย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนู้นเลยครับผมผมก็วันนั้นปกติผมจะไม่ดื่มกับเพื่อนวันหยุดอะไรผมจะไม่ดื่มกับเพื่อนจะไปดื่มเหล้าดื่มอะไรวันนั้นผมไม่อยากดื่มครับอารมณ์ผมอยากว่าซื้อเบียร์แล้วมานั่งกินคนเดียวครับผมมานั่งกินคนเดียวก็ผมก็นั่งอยู่หน้าคอมคือตรงนี้เป็นบันไดนะครับเป็นบันไดฝาขวามือผมเป็นบันไดแล้วคอมผมตั้งอยู่ตรงไหนแล้วบันไดจะเป็นบันไดที่แบบเดินขึ้นมาชั้น2คือที่ไม่มีอะไรปิดแล้วฮะไม่มีอะไรปิดละก็คือไม่มีอะไรปิดตรงนี้เลยบันไดโล่งๆคือมองเห็นไม่ได้เลยครับผมก็นั่งเล่นคอมไปก็จิบเบียร์ไปสักพักนึงก็เล่นปุ๊บแล้วผมจะไปเข้าห้องน้ำครับผมไปฉี่ครับผมก็หันขวาไปปุ๊บเห็นเขานั่งอยู่ตรงหัวบันไดนั่งอยู่ตรงบันไดผมด้วยความที่ว่าเราอาจจะดื่มอาจจะตาฝาดหรือเปล่าผมก็ไปเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมานั่งเล่นคอมต่อครั้งนี้ครับผมหนักเลยครั้งที่สองคือมาโผล่ตรงบันไดนะครับโผล่หน้าเข้ามาดูผมเห็นเต็มๆตาเลยโหผมขนลุกครับผมวันนั้นผมขนลุกมากเลยแต่ผมก็ไม่รู้จะไปไหนผมก็เลยว่าเปิดไฟปุ๊บ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 ปกติผมอยู่บ้านผมจะเปิดไฟคนเดียวตอนที่ผมโสดนะฮะเปิดไฟคนเดียวอยู่คนเดียวนั่งมาผมก็เปิดไฟหมดเลยครับเปิดไฟหมดเลยเสร็จปุ๊บผมก็ไปนอนที่นอนปุ๊บไปนอนที่นอนดื่มกาแฟดื่มอะไรพยายามที่จะไม่หลับอะครับคืนนั้นผมจะพยายามที่จะไม่หลับก็นอนอยู่บนที่นอนนะครับรอบที่3นี่มาเลยครับผมก็คือว่าผมก็คือว่าด้วยความง่วงอะครับผมแล้วดื่มเบียร์ไปแล้วมันง่วงตอนนี้ผมได้ยินเสียงอะไรรอบข้างแล้วครับ
โอเคเข้าต่อนะครับผมดื่มพูดไม่ถูกเลยตอนนี้ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้รอบข้างนะฮะคืออ่ะต่อนะครับก็คือมาอยู่ตรงปลายเท้าผมเลยมองไว้ก็เป็นผู้หญิงใส่เสื้อขาวนะครับผมแล้วเขาฟันดำๆนะฮะแล้ววันนั้นผมก็ไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเขาก็หลับกันหมดแล้วครับผมช่วงเกือบประมาณเที่ยงคืนกว่าๆก็หลับกันไปไหนก็ไม่ได้แล้วครับตอนนั้นผมต้องอยู่งั้นนะคืนนั่งทั้งคืนวันนี้ผมได้กินครับผมก็ผมมือสั่นเล่าไม่ถูกละก็วันนั้นผมก็นอนอย่างนั้นทั้งคืนนะครับก็คือว่าพอเห็นแล้วก็เห็นเขาวันนี้ปุ๊บผมก็ลืมตาขึ้นมาคือเรื่องคือเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับแต่ก็คือผมมั่นใจว่าผมไม่ได้มโนไปเองไม่ได้เห็นไม่ภาพลวงไปเองครับผมคือเห็นจังๆเลยครับก็คือนะผมก็นั่งคือนอนไม่หลับทั้งคืนนะครับจนด้วยอ่ะประมาณสักตีสองจะเริ่มปกติครับผมจะเริ่มเข้าเช้าแล้วตีสองปกตินะฮะก็นั่นครับผมก็อยากฝากนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไหว้หรืออะไรเนี่ยครับผมให้ไหว้ไหว้แล้วก็ไหว้ตลอดนะครับไหว้แล้วก็ไหว้ตลอดนะฮะไหว้แล้วก็ไหว้ตลอดถ้าเกิดไม่ไหว้นะครับก็คือผมไม่คนไม่ไหว้อยู่แล้วครับผมถ้าแฟนเขาอยู่เขาจะไหว้จนผมเลิกกับแฟนนะครับผมครับผมเรื่องก็มีอย่างนี้ครับผมก็ตอนนี้ผมได้กลิ่นนะครับแล้วก็เสียงครับผมก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับผมก็คือจากนั้นผมก็ไม่ได้เจออีกเลยครับเพราะว่าผมได้ไปทำบุญให้เขาครับผมไปทำบุญแล้วก็ขอขมาเขาครับผมครับพี่ครับผมเล่าเสร็จแล้วฮะถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนี่อาจจะเป็นที่มาของการทำสิ่งของตกหรือเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างรายการอาจจะเป็นไปได้ครับบริการลงในตลาดตรงนี้ก็นะครับผมประจำทางออกไม่ได้แล้วดูบรรยากาศดิฮะออกทางขวาจากที่พี่นั่งอยู่ครับออกทางขวาที่ผมนั่งอยู่ได้ไหมครับทางขวาที่พี่นั่งอยู่ครับผมมีแค่นี้นะครับที่เหลือหาทางออกเองครับโอ้ทางออกที่ถูกต้องที่สุดคือต้องผ่านโกดังเก็บศพอย่างเดียวครับพี่ถ้าเกิดว่าทางอื่นไม่ผ่านโกดังเก็บศพไม่ใช่ทางออกนะครับอันตรายนะครับต้องเป็นโกดังเก็บศพเท่านั้นที่ต้องตรงไหนครับผมจำไม่ได้แล้วตรงไหนครับโกดังเก็บศพจากตรงที่พี่นั่งหันขวาแล้วเดินตรงอย่างเดียวเลยครับจากตรงที่นั่งหันขวาแล้วเดินตรงไปอย่างเดียวใช่ไหมครับผมเห็นแต่เป็นบ้านอะไรไม่รู้ครับไม่ไกลจากโกดังเก็บศพแน่นอนครับทางออก
โกดังที่บริเวณนั้นนะครับผมแนะนำให้พี่หาทางออกมาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะด้านนอกตอนนี้ผมได้ยินเหมือนเสียงอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันครับโอ้โหสุดสุดผมเล่าไม่ได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวโอเคครับสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวรอให้ทีมงานเรามาถือกล้องก่อนเดี๋ยวพี่ยืนตรงนี้กับผมเลยครับครับผมหลังจากที่พี่เล็กเนี่ยเล่าเรื่องผีให้ผีฟังเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นผมเห็นพี่เล็กคือกระวนกระวายโอ้โหยังไงพี่น่าจะมืดก็คือไม่พี่ไหวไหมก็คือว่าที่ผมได้กลิ่นได้กลิ่นผมได้กลิ่นนะครับได้กลิ่นไงพี่ก็กลิ่นเหมือนพูดได้พูดได้พูดได้ครับกลิ่นเหมือนซากอะไรเหมือนว่าซากเน่ากลิ่นอะไรเงี้ยซากเน่ากลิ่นแล้วก็ที่นั่นอยู่นะของตกเฮ้ยของตกคนลุกของตกเป็นผมยังลุกเลยของตกอ่ะเป็นผมไม่ได้มองอ่ะคือตกลงมาตรงนี้ปุ๊บผมก็สังเกตได้ที่ผมเล่าผมแบบลองใช่ใช่ใช่แบบลุกที่ลุกโดนสั่นลุกที่ผมก็เนี่ยกลัวด้วยกลัวผมกลัวจริงผมเป็นคนกลัวผีแล้วกลัวผีแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยครับผมคือที่ผมเจอที่เห็นผมหันไหมที่ผมหันไปคือหันซ้ายหันขวาคือยังไงครับคือเหมือนวึบวึบที่ผมหันวึบวึบไปทางนี้วึบไปทางนี้ทีแต่ไม่เจอตัวคือมันคือยังไงอะเหมือนที่เราเจอกันเหมือนที่ผมเคยเจอนะครับวับแวมแวมวับวับแวมแวมก็คือว่าเป็นเงาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับผมหรือว่าเห็นจริงๆนะครับผมหรือเล่าให้ใครฟังใครถ้าใครไปว่าจะมีจริงหรือเปล่านะครับผมก็คือว่าเราเห็นด้วยตัวเราเองครับผมเรื่องพวกนี้คือเราไม่จริงครับผมเชื่อแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้มาครับผมมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์อย่างผมนะครับถามว่าผมกลัวไหมผมกลัวมากเลยผมจะเป็นลมอยู่แล้วเมื่อกี้ เดินมาจะเป็นลมอยู่แล้ว หาทางออกก็ไม่เจอก็ เชิญครับผมกับรายการนี้ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนะสุดท้ายนี้นะพวกเรานะกับรายการผีเล่าผีเล่าเรื่องผีให้ผีฟังนะในสถานที่จริงนะครับและสถานที่ในวันนี้บอกก่อนเลยว่าทำเอาคุณเล็กของเราเนี่ยเกือบจะเป็นลมนะเพราะตอนเดินออกมานี่โอ้โหเหงื่อนี่ท่วมหน้าซีดเลยนะฮะอย่าลืมนะฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับกับเว็บไซต์ Bugaboo TV และแอปพลิเคชัน Bugaboo TV และพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้นะฮะพวกผมนะฮะและคุณเล็กก็จะต้องขอตัวเดินทางกลับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ